แปลงผักเริ่มสวยงามแล้วเดี๋ยวไปดูปลากันให้อาหารปลานะครับอันนี้เป็นของเจ๊เขาครับมาเดินดูการให้อาหารปลาเช้านี้มีปลาหมอปลาตะเพียนปลากดปลาดุกปลาหลายชนิดครับเนี่ยดูปลาหมอเล่นน้ำตุ้งดิ้งตุ้งดิ้งตุ้งดิ้งเดี๋ยวต้องปล่อยออกนอกกระชังปลาดุกก็มีนะครับปลาดุกก็มีปลาดุกปลาหมอปลากดปลากำลังเล่นน้ำเลยครับเดี๋ยวถ้าปล่อยออกนอกกระชังมันก็จะโตเร็วนะครับช่วงนี้ก็ขุนเขาเรียกว่าอะไรแล้วนะเขาเรียกว่าบริบาลให้มันใหญ่ก่อนบริบาลให้มันโตเนาะให้มันโตเพราะถ้าตัวเล็กๆปล่อยออกไปเดี๋ยวปลาช่อนปลาอะไรตัวใหญ่ๆมันก็จะกินนะครับก็เลยต้องปล่อยไว้งี้ก่อนนะครับให้เขาเล่นน้ำเล่นท่าไปก่อนหมดนี่ก็3กระชังนี่ก็ 7,500 บาทนะครับลงทุนพันปลาไปปลาเข็งก็ตัวปลาหมอเนี่ยตัวเริ่ม3นิ้วแล้ว2นิ้ว3นิ้วแล้วแต่ขนาดนู่นปลาอะไรวิ่งอยู่ตรงข้างนอกปลาดุกนะครับผมอยู่ข้างนอกบางตัวก็เล็ดรอดออกไปปลาเก่าๆปลาเก่าๆก็จะตัวโตนะครับปลาเก่าก็จะตัวโตไม่นานเกินรอก็สงกรานต์นี่สงกรานต์ก็ได้เอาขึ้นมาทำอาหารแล้วดูโหระพาก็ออกดอกอุ้ยคิดถึงขนมจีนเด้นะครับดูพริกนะครับพริกนี่คือพริกขี้หนูแต่ไม่มีหมูแฮมนะครับพริกขี้หนูแต่บ่มีหมูแฮมมันก็กำลังงามกำลังงามเมื่อคืนไอ้เมื่อวานวัวเข้ามาเหยียบย่ำอยู่นะครับวัวเจ้าของเพิ่นดอกนะครับวัวเจ้าของเพิ่นอุ้ยผักซี่ลาวสะอ่อนเด้นะครับผมออมเขียดออมปูออมกบออม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 นะครับไม่รู้จะออมอะไรก็น่าสนใจดีน่ากินเนี่ยเบี้ยผักเสี้ยนก็มีนะเบี้ยผักเสี้ยนผักเสี้ยนเอาไว้คั้นส้มนะครับหอมหอมแดงหอมแดงเล็กนะหอมแดงเล็กก็กำลังสวยงามนะครับหอมหัวนะอ๋อหอมหัวครับหอมหัวหอมหัวแดงกำลังสวยงามนะครับปลูกกินกันเองธรรมชาติบ้านนาสำหรับแปลงผักข้างล่างที่ว่ามีแตงโมก็กำลังงอกนะแตงโมข้าวโพดเนาะกำลังปงกำลังออกกำลังงอกนะครับวันนี้ลมดีครับลมดีบรรยากาศดีดีขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมเฮงๆปังๆครับ